งั้นทั้งหมดเนี่ยมันต้องการอาศัยองค์ความรู้อาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นำต้องแบบประเภทเริ่มคุยเรื่องนี้จริงๆอย่างๆไม่อย่างนั้นคือวันนี้อยู่กันไปวันๆแบบนี้นะฮะมองเห็นอนาคตแล้วคิดว่ารอเลือกตั้งเดี๋ยวยุบสภาหลังจบเอเปกแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่แล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวภายใน5ปีข้างหน้าประเทศจะดีขึ้นเพราะว่ามันฝันลมแรงๆมากมายเลยเลือกตั้งไม่ได้ทำให้ของทุกอย่างกลับมาถูกลงครับคือเลือกตั้งเนี่ยมันเหมือนกับมันแก้ไขปัญหามันเหมือนกับจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่ามันช่วยก็ต่อเมื่อคุณได้รัฐบาลใหม่ซึ่งแก้ปัญหาได้เก่งกว่ารัฐบาลนี้จริงซึ่งมันก็ไม่แน่นะฮะเพราะคุณยังมีสวรอช่วยรอช่วยบิ๊กๆอยู่ใช่ไหมเพราะมันก็ต้องรัฐบาลเผลอๆก็ต้องรัฐบาลนี้นี่แหละตอนนี้นี่แหละซึ่งต้องช่วยแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ให้ใช่ครับงั้นผมว่าก็รออยู่นะว่าหลังสงกรานต์เนี่ยกลับมาแล้วพลเอกประยุทธ์ใช้เวลาวันหยุดทบทวนดูบ้างว่าจะทำอะไรบ้างให้กับเศรษฐกิจไทยทำอะไรบ้างเกี่ยวเรื่องการเกษตรเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะอย่าไปพลิกเพียงแค่เรื่องเกมการเมืองเพราะว่าเดี๋ยวเดือนพฤษภานี้ก็จะมีการเปิดสภาละบอกว่าตอนนี้ก็มีความอะไรนะเตรียมการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทางการเมืองแต่ว่าแล้วประชาชนล่ะประชาชนที่ลำบากกันหมดจากเศรษฐกิจตอนนี้จะทำยังไงเพราะพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะถ้าท่านทำหน้าที่ตรงเนี้ยได้ดีประชาชนอาจจะรู้สึกว่าอยู่ต่อไปแต่ถ้าทำหน้าที่ไม่ดีการเลือกตั้งข้างหน้าก็คงยากแล้วอย่าไปหวังลงมแรงๆว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจจะดีขึ้นมันไม่ดีขึ้นมันไม่มีทางดีขึ้นแน่ๆจากการที่แบบนั่งอยู่เฉยๆคือผมคิดว่าถ้าผมเป็นคนที่รับผิดชอบแบรนด์จัดการในวันนี้นะผมคงกุ้มใจมากเลยเพราะว่าเชื่อว่าก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์อาจจะตั้งความหวังว่าเดี๋ยวพอโควิดคลี่คลายเปิดเมืองแล้วทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นนักท่องเที่ยวกลับมานักท่องเที่ยวกลับมาคงไม่นึกละวันหนึ่งเนี่ยรัสเซียจะบุกยูเครนรัสเซียบุกยูเครนเสร็จรัสเซียบุกยูเครนนักท่องเที่ยวรัสเซียก็ไม่มาปุ๋ยก็มีปัญหาน้ำมันก็ขึ้นราคาน้ำมันแพงไฟฟ้าแพงใช่ก๊าซหุงต้มแพงใช่อาหารตามสั่งข้างถนนก็แพงแพงหมดนี่หลังทุกทีนิดเดียวหลังจากที่มันมีอหิวาในสุกรเนี่ยนะฮะระบาดหนักจนสุกรตายเป็นล้านหมูแพงหมูแพงมาเจอน้ำมันโทษทีปุ๋ยแพงแพงทุกอย่างแพงหมดแล้วคนที่ไปเจอของแพงเนี่ยคือคนที่ตกงานอยู่แล้วนะฮะเพราะไอ้ล็อกดาวน์นรกเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นคือถ้าเปรียบเทียบกับตอนต้มยำกุ้งนะเพราะว่าวันนี้มันไม่มีทางออกเลยนะตอนต้มยำกุ้งสถาบันการเงินเจ๊งระนาวกันก็ดีแต่ว่ามันมีทางออกอ่ะท่องเที่ยวกลับมาได้เพราะว่าตอนนั้นค่าเงินบาทมันอ่อนมากทุกคนที่มีปัญหาตกงานก็กลับสู่ท้องไร่ท้องนาสามารถจะไปปลูกพืชผลพันธุ์เกษตรแล้วก็ขายต่างๆก็ได้ดีนะแต่วันนี้เนี่ยมองไปทุกจุดนะไม่เห็นทางออกเลยสักอย่างมันครบนะมันครบเลยเป็นปัญหาที่ครบ ครบผมรู้สึกมันครบดีมันครบดีหมายว่าอีกหน่อยเอาไปเขียนรายงานแบบเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ไงเป็นแบบใช่ไหมคุณเขียนงานวิจัยได้เลยงั้นช่วงนี้มันเป็นมารดาแห่งวิกฤตทั้งมวลมารวมทั้งหมด